สวัสดีครับทุกท่านกำลังรับชมคลิปของร้านแว่นตา PCT Optical อยู่นะครับเราคือศูนย์เวนโปรเกรสซีฟนะครับที่ร้านเราใช้นวัตกรรมทันสมัยที่สุดในการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นนะครับด้วยมาตรฐานระดับสูงนะครับที่สำคัญระบบนี้เป็นระบบดิจิตอลแบบเรียลไทม์นะครับเป็นร้านแรกในประเทศไทยด้วยซ้ำที่ใช้ระบบนี้ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ3ปี5ปีที่ผ่านมานะครับระบบนี้ถือว่าใหม่ครับค่อนข้างใหม่นะครับบนโต๊ะนี้นะครับจึงมีแว่นอยู่3ตัวแน่นอนครับผมกำลังจะบอกว่าหลายครั้งที่ผมเองก็มีความพลาดเคลื่อนนะครับในการรีเช็คเบอร์สายตาเดิมๆของลูกค้าหรือว่ารีเช็คแว่นเดิมของลูกค้าว่าลูกค้าท่านนี้เขาเคยชินกับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับผมหยิบแว่นขึ้นมา1ตัวครับเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นร้านแว่นหรือแม้แต่ลูกค้าบางท่านที่มีความรู้นะครับก็อาจจะมองด้วยตาเปล่าแล้วเห็นว่าในเนื้อเลนส์เนี่ยมีมาร์กิ้งบ่งบอกอะไรบ้างมาร์กเหล่านี้นะครับเป็นมาร์กที่บ่งบอกเรื่องของค่าสายตานะครับของค่าสายตายาวระบุรุ่นระบุโครงสร้างระบุอินเด็กซ์ระบุคอร์ริดอร์แน่นอนครับเราดูด้วยตาเปล่ามันอาจจะเห็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแต่ตาเปล่าของเราไม่สามารถจะดูอะไรได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับเราอาจจะมีการส่องดูว่ามันกว้างไหมมันสบายไหมมันดีไหมมันอย่างไรมันเช็คได้นะครับแต่คำว่ามันนุ่นก็ยังแพ้คำว่าเทคโนโลยีแบบระบบดิจิตอลเพราะอะไรครับยกตัวอย่างผมนำแว่นตัวนี้เข้าไปสู่เครื่องให้เครื่องวิเคราะห์ว่าแว่นเดิมของเขานี้มีเบอร์สายตาเท่าไหร่ระดับความสามารถในการมองเห็นของลูกค้าอาจจะเกิดจากเรื่องของเบอร์สายตาพื้นที่การมองเห็นการประกอบที่แม่นยำกรอบแว่นที่ตรงตามความเป็นจริงสร้างความสมดุลในการใส่แว่นตัวนั้นๆแล้วความสมดุลนั้นเราดูด้วยตาเปล่าได้อย่างไรบ้างแน่นอนครับเรามีความที่ละเอียดกว่านั้นขอยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับเพราะเครื่องตัวนี้เพอร์เฟคมากผมสามารถทราบว่าลูกค้าท่านนี้มีการถูกประกอบแว่นบนฟิตติ้งที่เท่าไหร่ละเอียดมากนะครับให้ความละเอียดสูงสุดว่ามีความสามารถในการมองเห็นบนแว่นตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมานี้ใส่ได้สบายเพราะอะไรผมสามารถดูสายตาโดยละเอียดเช่นจุดแรกของการมองเห็นบนโซนมองไกลหรือแม้แต่โซนด้านบนทั้งหมดผมสามารถดูค่าสายตาได้แทบทุกจุดแบบจุดต่อจุดนะครับหัวตาและหางตามีเบอร์สายตาที่คลาดเคลื่อนกันเท่าไหร่นะครับบนสายตาของลูกค้านั้นนั้นซึ่งหมายความว่าลูกค้าคนนี้สามารถรับได้หรือเปล่าความแม่นยำในการขัดตรงขนาดไหนนะครับทั้งข้างขวาข้างซ้ายของเลนส์ที่อยู่บนแว่นเราสามารถทราบได้โดยละเอียดนะครับและเราก็สามารถทราบแว่นของลูกค้าและว่าแว่นเดิมของลูกค้าเนี่ยทำมาได้ขนาดไหนแล้วลูกค้าชอบมันขนาดไหนแว่นตัวนี้ควรจะพัฒนาจุดไหนนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะต่อยอดว่าการทำแว่นหรือทำเลนส์โปรเกรสซีฟหรือทำเลนส์อะไรก็แล้วแต่ความละเอียดคือปัจจัยสำคัญที่ทุกคนควรคำนึงถึงแน่นอนครับทุกร้านมีความสามารถในการทำแว่นได้ไม่ด้อยไปกว่ากันเท่าไหร่หรอกครับแต่นวัตกรรมนั่นแหละครับคือคำตอบว่าความละเอียดสิ่งเหล่านี้จำเป็นในการทำแว่นขนาดไหนลูกค้าทราบเองครับสำหรับผมหรือสำหรับร้านแว่นตา PCT Optical เนี้ยเราใช้ความละเอียดเท่านั้นในการประกอบแว่นผมมีเครื่องที่คัตติ้งเลนส์และก็ประกอบแว่นประกอบเลนส์ได้ความแม่นยำสูงสุดแต่ก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่นะครับอาจจะอยู่ประมาณ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตรซึ่งน้อยมากเป็นจุดทศนิยมนะครับ
ถ้าตรวจเช็คด้วยแมนนวลนี่ก็เป๊ะนะครับแต่ถ้าถามว่าการตรวจเช็คด้วยแมนนวลเนี่ยมันอาจจะมีการเข้าข้างตัวเราเองบ้างนะครับผมเองก็เคยเป็นอ๋อเช็คตรงตรงตรงค่ะเกือบต้องมีสองมีลูกค้าใส่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีนะครับสำหรับร้านเราไม่มีนะครับในปัจจุบันนี้เป๊ะเท่านั้นนะครับแม้ว่าความเป๊ะในข้อที่จริงแล้วการทำถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจลูกค้าแต่หารู้ไหมครับว่าการทำถูกต้องนั้นแหละครับคือสิ่งที่ต้องทำมากกว่าถูกใจเพราะอะไรรู้ไหมครับก่อนจะถูกต้องได้ต้องจัดความละเอียดครับสวัสดีครับพบกันคลิปต่อไปครับ